เทียนนะครับอันนี้เป็นเทียน LED แบบใส่ถ่านนะครับอันนี้สวยมากอันนี้คือผมปิดไฟให้เห็นกันเลยนะครับว่าเทียนของเขาเนี่ยสว่างสวัยนะครับแล้วดูนะครับสังเกตตรงหัวเทียนเนี่ยมันเหมือนกับมีลมพัดนะตลอดเวลาใช่ไหมครับส่วนข้างในเทียนเนี่ยก็มีเป็นประดับไปด้วยหลอด LED แสงวอร์มนะครับมีอยู่หลายเม็ดเลยอันนี้โรแมนติกมากอันนี้ผมว่าเหมาะมากครับกับคู่รักนะครับหรือว่าจะเป็นโต๊ะกินข้าวแนวโรแมนติกหรือแม้กระทั่งนะครับสามารถเอาไปใช้บูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์บูชาพระบูชาอะไรก็สวยงามนะครับอันนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะเปิดไฟให้ดูไหมครับว่ามันเป็นยังไงบ้างสวยงามเดี๋ยวเปิดไฟดูนะครับว่าข้างในเขาใส่ถ่านกันยังไงมีอะไรบ้างอ่ะเปิดไฟให้ดูแล้วนี่ครับตัวนี้เนี่ยเขาใส่ถ่าน 3A ธรรมดาครับไม่ได้เปิดใส่ถ่านก็เปิดอย่างนี้เองแงะออกมานะเห็นไหมครับใส่ถ่าน 3A 2ก้อนนะฮะ2ก้อนนี้ก็ใช้ได้นานแล้วครับเพราะว่าตัวหลอดนี่เป็น LED แล้วก็ประหยัดไฟนะเวลาเปิดแล้วก็เปิดสวิตช์แค่นี้ครับนี่นะฮะสวยงามอันนี้เหมือนกันใช่ปิดเปิดตรงนี้นะฮะเวลาเราสั่งเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องซื้อทีละคู่นะครับเพราะว่าเขาไม่ได้มาเป็นคู่เขามาทีละอันอ่ะเป็นอย่างเงี้ยครับในแพ็กเกจก็จะเป็นอย่างนี้นะครับเดี๋ยวนะเดี๋ยวผมถ่ายให้ดูนี่แพ็กเกจจะเป็นอย่างนี้นะฮะในแพ็กเกจก็จะไม่มีฐานมานะครับถ้าเพื่อนๆต้องการฐานก็บอกผมได้นะครับส่วนตัวฐานเขาเนี่ยก็จะเป็นสีทองเหลืองนะครับแต่ตัวนี้ไม่ทองเหลืองเป็นพลาสติกนะฮะเพราะฉะนั้นก็จะไม่กลัวไม่เป็นสื่อไฟแต่นี้นะครับแล้วก็สวยงามครับอันนี้ทํางานเนี่ยประณีตมากนะฮะแล้วที่สําคัญคือราคาไม่แพงนะตัวนี้เป็นที่เอาเข้ามาขายในร้านได้ประมาณเดือนนึงแล้วเพิ่งวันนี้เพิ่งจะมีเวลานะครับมาทํารีวิวนะครับก็ขอบคุณมากครับที่เพื่อนๆรับชมคลิปวิดีโอนี้